บ้านฉันนะครับ11ถึงเชิญมงเช้าถึง3ทุ่มครับก็เป็นบ้านนะครับมาตกแต่งเป็นร้านอาหารนะครับสงสัยเขาเล่นกับคำว่าบ้านฉันนี่กุ้งผัดพริกครับแล้วก็อะไรเนี่ยตำหนวดปลาหมึกร้านเขาก็เป็นดัดแปลงจากบ้านมานะครับเบอร์ติดต่อนะครับก็0956433556ครับผมผมสุ่มอ่านนะครับไข่ตุ๋นหม้อไฟ150หมูชมวง100ผัดวุ้นเส้นโบราณ90ปีไก่ทอดบ้านฉัน100หมูมะนาว100ครับน้ำพริกมะม่วงตามขนาดปลาทู120-140ปลาหมึกผัดไข่เค็ม120ต้มยำทะเลถ้วยหม้อไฟ120-180ปูปลา60ตำไทยไข่เค็ม60ตำถาด160ครับข้าวผัดกะเพราหมูทะเลจานเดียวนะครับ55-65ข้าวพริกเผาหมูไก่ทะเล55-65ข้าวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโอ้โหดูน่ากิน60ครับมีเมนูโบราณนะครับแกงรันจวนนะครับแกงโบราณนะฮะมะเขือยาวอบมอดดินเต้าทรงเครื่องไก่ผัดเผ็ดมะม่วงต้มข่าไก่นี้หมู3ชั้นทอดน้ำปลาอันนี้เป็นแกงรันจวนครับสูตรโบราณนะครับว่ามีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ปลาหมึกกรอบมากอันนี้คือถั่วงอกนี่ครับตำไม่แน่ใจว่าตำหรือยำนะรสปลาหมึกอร่อยมากหมูสามชั้นครับอร่อยรู้สึกไม่ค่อยเห็นกินหมูสามชั้นนี่อร่อยมากครับกลางวันเย็นเนี่ยแบบไม่อร่อยอ่ะมีผัดวุ้นเส้นโบราณครับเอาหมูมีหมูสับมีไข่หมูอีกแล้วเอาอีกอยากผัดให้ได้อย่างนี้อ่ะก็ผัดเส้นโบราณครับมีกุ้งแห้งด้วยนะอร่อยมากอร่อยมากผัดแบบกำลังลงตัวพอดีอร่อยมากครับน้ำพริกไข่ปูครับมาหนูมาโอ้โหน้ำพริกไข่ปูครับเผ็ดได้น้ำพริกไข่ปูข้าวที่นี่แบบไทยพื้นบ้านอร่อยนะครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นหม้อไฟหน้าตาสุดยอดมากเคยเห็นนะเนี่ยชอบมากไข่ตุ๋นไฟร้อนนะครับระวังเพราะหนุ่มไฟแรงโอ้มันพองขึ้นมาแล้วนี่คือเปิดแล้วครับปุ้มไข่ตุ๋นนี่ครับเปิดแล้วมันก็จะสุกพอดีเลยครับโอ้ยสุดมากสุดยอดนี่ก็แกงรันจวนครับรสชาติเข้มข้นครับต้องทานข้าวไม่ได้เผ็ดมากโอ้เป็นวุ้นนะตรงนั้นมีขอบไม่ไหม้ครับเราเอาไปด้วยครับ
เป็นวุ้นครับเด้งๆด้วยนี่ครับมันหอมตรงนี่ครับเป็นวุ้นเยลลี่ครับอร่อยระวังร้อนนะครับทอดมันปลาครับทอดมันครับอร่อยดีครับชอบตรงที่มันบางครับทอดมันต้องบางมาช้าเราไม่เขาบิดอ่ะนี่สภาพไข่ตุ๋นที่เหลืออยู่ครับมันหอมลงไหม้นิดๆครับอิ่มอร่อยแล้วครับนะพบกันใหม่กับ Channel Free Thai YouTube ครับสวัสดีครับ